สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันพิมนาราโคสะวิรวัฒน์ค่ะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษเพื่อให้คุณนั้นได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการจุดประกายไอสไตล์รับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้นะคะก็เป็นทั้งคุณครูและก็ผู้กำกับค่ะซึ่งเป็นผู้กำกับนะคะละครเวทีไกลกังวล Musical on the Beach ซึ่งเป็นละครเวทีที่จัดริมชายหาดแบบนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งจะมีความยากง่ายและแตกต่างจากละครเวทีอื่นๆอย่างไรนั้นไปติดตามชมค่ะกับไอสไตล์ของเราในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันศักดิ์สุขีหรือครูตู่ค่ะคือไม่ว่าจะอาชีพอะไรเนี่ยเราล้วนมีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้นนะฮะและเราล้วนเก่งและเป็นอัจฉริยะด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเราต้องหาความเป็นอัจฉริยะในตัวของเราให้เจอด้วยการฝึกฝนด้วยการทุ่มเททำงานหนักเราจะยอมให้ค่านิยมของสังคมมากำหนดไม่ได้ว่าอัจฉริยะแปลว่าแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์แพทย์รักษาโรคทางกายแต่ว่านักการละครเนี่ยเรารักษาโรคทางใจให้กับผู้ชมถ้าเรียนการแสดงแล้วก็คือต้องเป็นดาราเป็นนางเอกพระเอกอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะนะครับอย่างสถาปนิกหรือวิศวกรที่ต้องมีใบอนุญาตถึงจะทำงานได้จะเป็นดาราเนี่ยครับไม่ต้องมามีใบอนุญาตนะครับคือแค่มีหน้าตาหรือว่ามีความแปลกมีอะไรก็เป็นได้เพราะนั้นก็คือต้องตัดสินใจว่าถ้าจะเป็นแล้วคุณจะสามารถแตกต่างจากคนอื่นและมีคุณค่าที่เหนือกว่าคนอื่นได้อย่างไรนะถึงจะก้าวขึ้นมาเป็นและตอนนี้ค่ะนี่ก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์พันศักดิ์สุขีนะคะหรือว่าครูตู่ของเราที่เป็นผู้กำกับนะคะละครไกลกังวล The Musical on the Beach นั่นเองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะตอนนี้การเตรียมเป็นไงแล้วคะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะต้องเปิดแสดงต่อสาธารณชนแล้วครับครับตอนนี้ก็ทำงานเต็มที่ค่ะแล้วครูคะสำหรับละครไกลกังวลอันนี้เขามีเนื้อหาเป็นแบบไหนบ้างคะจริงๆเป็นละครรักโรแมนติกนะครับเราโฆษณาไว้อย่างนี้นะครับหลอกให้คนมาดูแต่ว่าจริงๆความรักในที่นี้จะต่างจากความรักที่คนทั้งมวลอาจจะนึกถึงเพราะว่าความรักที่แท้จริงจะมีค่ามีศักดิ์ศรีมีคุณประโยชน์ได้ก็จะต้องเป็นความรักที่ไม่ใช่รักแค่ตัวเองหรือว่ารักแค่ผลประโยชน์หรือว่ารักแค่พวกพ้องแต่ว่าต้องเป็นความรักที่ออกไปนอกตัวเองรักแล้วรู้จักเสียสละรักเพื่อผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของคนของคนทั้งมวลนะครับโดยใช้การแสดงของนักแสดงทั้งหลายรวมถึงดารานำด้วยใช่ไหมคะมีดารานำใครมีใครบ้างนะคะมีนักแสดงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเรียกว่าองซอมคือนักแสดงประกอบเป็นนักแสดงของ BU Theater Company นะครับแล้วก็นักแสดงนำเป็นดาราต้องใช้คำนี้นะฮะเราจำเป็นนะฮะก็มีคุณซีสีวัฒน์นะครับแล้วก็มีน้ำชาครับแล้วก็มีคุณยานีตราโมทครับมีพี่ปิงฟรุตตี้เกิดทันไหมฮะแล้วก็มีคุณทีครับแต่ละคนเล่นบทเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นซีเนี่ยจะเล่นเป็นฝนหลวงฝนหลวงนี่คือชื่อพระเอกนะฮะเป็นคนพื้นที่อยู่ที่หัวหินเนี่ยแล้วก็ดำเนินชีวิตตามรอยพระเบื้องพระยุคลบาทคือมีความพอเพียงแล้วก็มีอุดมการณ์ในการที่จะช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าในขณะที่น้ำชาจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ผู้หญิงเมืองผู้หญิงในเมืองสมัยใหม่ที่ก็หลงไหลอยู่ในโลกวัตถุนิยมแล้วก็มองหาจุดมุ่งหมายในชีวิตคิดว่าการที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดหรือการที่จะมีความสุขสูงสุดในชีวิตคือการที่เรามีชื่อเสียงมีเงินทองมากๆครับแล้วก็สองคนนี้ได้มาเจอกันก็เลยทำให้นางเอกของเราเกิดการต้องใคร่ครวญครุ่นคิดว่าความสุขและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตมันมีเพียงเท
างเลือกเดียวเท่านั้นหรือคือจะต้องร่ำรวยจะต้องตกเป็นทาสของเงินตราเท่านั้นหรือโอ้โหเรียกได้ว่าภาพออกมาก็คือจะต้องมาเป็นที่นี่เลยแล้วไปอิงกับที่ชื่อไกลกังวลแล้วก็บทประพันธ์ทั้งเพลงทั้งทุกอย่างเข้าไปสู่อย่างนั้นได้ยังไงคะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงของหัวหินเนี่ยคือความรักแล้วก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความรักเพราะว่าที่หัวหินนี้เราคงจะหลงลืมไปไม่ได้ว่ามีพระราชวังไกลกังวลอยู่แล้วก็ที่พระราชวังแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อชาติของเรานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ทรงพระราชทานประชาธิปไตยให้กับคนไทยอันนี้คือความเสียสละด้วยความรักเพื่อมวลชนทั้งมวลตราบจนกระทั่งรัชกาลปัจจุบันนะครับเมื่อพระองค์ท่านทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกสมรสเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองไม่ได้ไปฮันนีมูนที่ไหนเลยแต่ว่าเลือกที่จะมาวังไกลกังวลทันทีในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ประกอบพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือประชาประสบกรณิกรทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความรักที่เราจะหลงลืมเสียไม่ได้นะครับแล้วก็ชื่อก็คือไกลกังวลนะครับประหนึ่งว่าท่านเวลาที่ท่านมาพักที่นี่เนี่ยท่านก็อยากจะพักผ่อนพระราชอริยบทให้มีความสุขมีความไกลกังวลแต่แท้จริงแล้วถ้าเราลองคิดดูเนี่ยท่านไม่เคยที่จะไกลกังวลเลยนะครับแต่ว่าท่านทรงทำให้ประสบนิกรของท่านต่างหากที่ไกลกังวลนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ตัวนางเอกจะได้เรียนรู้ครับเตรียมงานนานไหมคะถ้ากระบวนการคุยในเรื่องคอนเซปต์ว่าเราจะทำละครริมทะเละเรื่องนี้เนี่ยเราก็คุยกันมาไม่นานนะครับประมาณ5ปีครับ5ปีแล้วคะใช่ครับ แต่ว่าก็มีความยังติดขัดยังไม่ลงตัวอะไรต่างๆจนกระทั่งมาลงตัวตอนเนี้ยแล้วเราก็โหมทำกันเต็มที่เลยก็ในปีนี้ครับแล้วคาดว่าถ้าเกิดว่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วจะมีต่อเนื่องอีกไหมคะของดีนี่ก็ไม่ควรจะทำกันบ่อยๆนะฮะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คื เราต้องยอมรับว่าทำละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ลงทุนสูงมากเป็นความบันเทิงที่ลงทุนสูงเพราะว่ามันสดนะครับมันสดแล้วก็มันจะต้องอาศัยการซ้อมของนักแสดง แล้วก็ที่เห็นข้างหลังเนี่ย ต้องสร้างขึ้นมานี่ก็งบประมาณสูงมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีวงดนตรีสดมีสดด้วยวงดนตรีสดครับ10กว่าชิ้นต้องเล่นอยู่ข้างหน้าตรงนี้เป็นแบบแนวแจ๊สมาเลยป่ะคะแนวผสมผสานครับซึ่งก็จะค่อนข้างไปทางแจ๊สด้วยนะครับเพราะนั้นงบประมาณสูงมากครับเราหาค่อนข้างยากนะครับในประเทศนี้นะฮะแต่ว่าในการเข้าชมนี่คือเข้าชมฟรีฟรีครับฟรีคือใครที่สนใจก็สามารถมาได้แต่เห็นครูบอกว่าตอนนี้ก็เต็มแล้วก็ตอนนี้เต็มแล้วก็มีอยู่ใน waiting list อีกโอ้โหจะเกือบพันแล้วมั้งครับเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่มีละครเวทีมาที่ริมทะเลแบบนี้ประเทศไหนล่ะครับประเทศไทยอ๋อประเทศไทยครั้งแรกครับแต่ในโลกเขามีกันแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้มีละครเวทีที่ได้อิงถึงในหลวงของเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นที่น่าปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราอยากจะรู้ลึกลงไปมากกว่านี้ว่าก่อนที่ครูจะมาเป็นผู้กำกับนี้มีความคิดเห็นหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนติดตามในช่วงหน้าค่ะ